สวัสดีนะครับทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube Channel ผมนะครับผมร้านขายอุปกรณ์ดักไก่ดักนกนะบางอีนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดกับดักนะครับผมเป็นชุดกับดักนกกวักนะเป็นนกกวักยางตัวล่อนะครับผมนะครับผมเป็นนกกวักยางตัวล่อนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะในหนังเซตของชุดกับดักนกกวักนะมีอะไรมั่งนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมนะในหนึ่งเซตก็จะมีตัวนกนะจะมีตัวนกตัวเสียงตัวลำโพงนะครับผมแล้วก็ตัวบ่วงนะผมจะมี4อย่างนะครับในหนึ่งเซตนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะแต่ละอย่างเลยนะครับผมนะแต่ละอย่างนะครับผมแล้วก็สอนวิธีการใช้งานตัวลำโพงนะครับตัวลำโพงเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมนะนี่ครับในหนึ่งเซตนะครับผมคุณลูกค้านะครับผมก็จะมี4อย่างนะตัวนกตัวบ่วงลำโพงแล้วก็ตัวเสียงนะครับนะครับผมแล้วก็นะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยใช้งานนะที่ยังไม่มีตัวบ่วงยังไม่มีตัวนกนะที่เพิ่งจะฝึกเล่นนะครับผมแนะนำเป็นเซตเลยนะครับผมเซตต่อลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะจะมีชุดเสียงอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเรามาดูตัวนกก่อนเลยนะครับผมเป็นตัวนกยางนะครับผมเป็นตัวนกยางนะครับผมนี่จากด้านหน้านะครับผมของนกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสวยนะครับสวยแน่นอนนะฮะงานสวยแน่นอนนะฮะเป็นนกยางนะทนน้ำทนแดดด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับผมนะฮะก็ขนาดของนกก็เท่าประมาณของตัวนกแท้เลยนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมตัวขนาดนะครับผมต่อไปเรามาดูตัวบ่วงนะตัวบ่วงก็จะเป็นตัวบ่วงแขวนนะครับคุณลูกค้าตัวบ่วงแขวนนะครับนะตัวบ่วงแขวนรุ่นนี้หมุนได้นะครับผมนะเป็นงานสาย PE ด้วยนะครับผมนะเป็นงานสาย PE นะลายพรานนะครับผมเป็นเบอร์ร้อยนะครับผมพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมนะเป็นเซตเลยนะตัวนี้ยาวประมาณ3เมตรกว่านะใช้ล้อมนกได้เลยนะครับใช้ล้อมนกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้านะ3เมตรกว่านะครับผมนะครับผมต่อไปเรามาดูตัวเมมโมรี่ก่อนเลยนะเป็นเมมโมรี่เสียงนะตัวนี้ตัวเล็กนี้เลยนะครับผมใช้กับลำโพงเป็นเซตเนี่ยที่ผมจะบอกแต่เดียวนะครับผมนะเรื่องของตัวลำโพงนะครับผมนะว่าวิธีการใช้งานกับเมมโมรี่ยังไงเดี๋ยวผมสอนให้นะง่ายๆนะครับผมนะแค่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมนะของตัวเมมโมรี่ตัวนี้นะฮะแบบตัวเสียงก็นานเป็นชั่วโมงอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเราจะใส่แค่แมมเสียงของนกกวักนะอยู่ในแมมตัวนี้นะครับผมนะไม่มีเสียงอื่นนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ต่อไปเรามาดูตัวลำโพงนะฮะเป็นตัวลำโพงรุ่นนี้บลูทูธได้นะครับผมตัวลำโพงรุ่นนี้รุ่นนี้บลูทูธได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดแกะให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะนะก็จะเป็นของประมาณนี้นะครับผมนะฮะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะตัวแมมนะฮะคลิปย้อนหลังนะครับผมนะย้อนหลังนิดนึงเมื่อกี้นะฮะผมก็ตัวแมมที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ก็เสียบตรงนี้เลยรูนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวสวิตช์เปิดปิดก็ใช้งานได้เลยนะครับผมสวิตช์เปิดปิดนะครับใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะมันจะมีสายชาร์จอยู่นะครับผมนะแถมไปในมันจะมีอยู่แล้วในกล่องของตัวลำโพงนะครับผมโอเคนะครับผมเข้าใจนะครับนะฮะก็ฝากนะผมฝากกดติดตามนะสำหรับคนที่ลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมรีวิวผมครั้งแรกนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะทางช่อง YouTube ผมนะคืนค่ายบางอีนะคืนค่ายบางอีนะครับผมโอเคนะก็ตัวลำโพงก็นี่เลยนะครับผมตัวที่ผมรีวิววันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับใครที่ตามหานะชุดดักนกกวักนะครับผมก็โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยแล้วผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อนะฮะหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถ
บันทึกเบอร์ผมได้เลยนะหรือว่าแอดมาทาง ID นะทางไลน์สอบถามอะไรเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะสะดวกทุกเวลานะครับผมนะก็การจัดส่งของของที่ร้านผมก็นะส่งวันจันทร์ถึงเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยก่อนเที่ยงนะครับผมนะครึ่งวันนะครับผมแล้วก็วันทั่วไปก็8โมงเช้าถึงบ่าย3นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ